ซินลี่ฟูนน้อมรับผิดผมวิพากษ์เรื่องรูปกันยันไม่ได้เอ่ยถึงศาสนาพุทธโตซินลี่ฟูนแถลงยอมรับผิดผมวิจารณ์รูปกันชี้เกิดจากความเข้าใจผิดขอโทษทุกคนที่เจ็บช้ำน้ำใจยันไม่ได้เอ่ยถึงศาสนาพุทธจากกรณีใหญ่ในวงการศาสนาหลังจากโตซินลี่ฟูนหรือวีรชนศรัทธายิ่งอดีตนักร้องดังที่หันมาเป็นผู้สอนศาสนาได้พูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ว่าทำไมอิสลามถึงไม่มีรูปกันเหมือนชาวพุทธไว้ลึกเหนียวจิตใจซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่าผมไม่ไหว้สิ่งที่ต่ำกว่าจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทยซึ่งหลายฝ่ายได้ออกมาตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นล่าสุดวันที่4เมษายน2561โตซินลี่ฟูนได้แถลงชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าตนต้องขอโทษที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจว่าตนไปต่อว่าการบูชาของท่านซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธโดยที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและตนไม่ได้เอ่ยถึงศาสนาพุทธโดยเจาะจงโตซินลี่ฟูนกล่าวว่าจากที่ตนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งบอกว่าไม่ควรจะตั้งรูปเพื่อบูชาจึงได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวเอาเป็นว่าตนเข้าใจผิดในจุดนี้และต้องขอโทษทุกท่านทุกคนในประเทศไทยที่เจ็บช้ำน้ำใจส่วนตัวตนรู้สึกผิดหวังและเจ็บเพราะขาดการปรองดองขึ้นมาทันทีสุดท้ายนี้โตซินลี่ฟูนระบุว่าตนอยากขอโทษที่ทำให้เสียใจโดยที่ตนไม่มีเจตนาอยากให้ทุกท่านลองกลับไปฟังนักลิปรายการโตตานเมื่อ6ปีที่แล้วจะพบว่าตนได้ยกทุกศาสนามาพูดในระดับสูงเสมอตนไม่เคยมีเจตนาว่าใครแต่ในเทปล่าสุดได้มีคนเข้ามาถามว่าตนคิดอย่างไรในฐานะมุสลิมกับการบูชารูปตั้นเทวรูปตนจึงพูดในฐานะมุสลิมไม่ได้พูดในฐานะอื่นหากเป็นการกล่าวหาคนอื่นตนต้องขอโทษด้วยเมื่อจุฬาราชมนตรีออกแถลงการเตือนลังโตซินลี่ฟูนวิพากษ์เรื่องรูปตั้นชี้อิสลามมีคำสอนห้ามวิจารณ์ศาสนาอื่นเตือนให้ระวังอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมจากก่อนนี้ดราม่าชั่วข้ามคืนเมื่ออดีตนักร้องชื่อดังของเมืองไทยโตซินลี่ฟูนหรือวีรชนศรัทธายิ่งที่หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอิสลามจริงจังในฐานะผู้สอนศาสนาและได้ทำรายการโตตานคู่กับพิธีกรคู่หูโดยพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าทำไมอิสลามถึงไม่มีรูปตั้นเหมือนชาวพุทธไว้ลึกเหนียวจิตใจซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่าผมไม่ไหว้สิ่งที่ต่ำกว่าจนกลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์กระทั่งคืนวันที่3เมษายน2561 Facebook สำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นคำชี้แจงจากนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุณพลจุฬาราชมนตรีต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยภายนักลิประบุว่าวันนี้มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากมีผู้ที่ทำตัวเป็นผู้รู้ศาสนาได้ออกมาพูดเชิงวิพากษ์หรือบริพาทศาสนาอื่นทำให้เกิดความไม่สบายใจว่าทำไมอิสลามถึงกล่าวร้ายอย่างนั้นหรือความจริงอิสลามห้ามการรบริพาทหรือวิจารณ์ศาสนาอื่นดังความในอัลกุรอานว่าพวกเจ้าจงอย่าได้บริพาทสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮฺบินทุแล้วพวกเขาก็จะหันมาบริพาทอัลลอฮฺบินทุเพราะฉะนั้นอยากจะขอเตือนผู้รู้หรือผู้ที่ทำตัวเป็นผู้รู้ศาสนาทางบรรดานักเผยแพร่นั้นให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมและที่สำคัญคือเป็นวิธีที่ขัดต่อหลักคำสอนในอัลกุรอานที่ห้ามบริพาทหรือวิจารณ์ศาสนาอื่นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในสังคมไทยนั้นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและเป็นไปด้วยความเคารพให้เกียรติคนอื่นเพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
และสิ่งที่บางคนทำไปนั้นไม่ใช่เป็นหลักคำสอนของอิสลามแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ฝ่าฝืนคำสอนของอิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ขอฝากเตือนนักวิชาการที่พูดผ่านทางสื่อต่างๆในขณะนี้จงระมัดระวังจงปฏิบัติตนตามหลักคำสอนอัลกุรอานเพราะคำพูดของท่านไม่กี่ประโยคอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียต่ออิสลามและมุสลิมในประเทศไทยจะนำไปสู่ความแตกแยกอิสลามห้ามไม่ให้บริพาทหรือวิจารณ์ศาสนาอื่นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสังคมไทยจะต้องมีความรอบคอบสุขุมและมีความเคารพต่อคนอื่นและศาสนาอื่นข้อเสนอและคำแนะนำที่คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายหรือนักพูดนักบรรยายทั้งหลายต้องเก็บไปคิดจะได้เดินไปสู่แนวทางที่อิสลามสอนคือต้องเชิญชวนด้วยวิทยาปัญญาด้วยบทเรียนและคำสอนอันดีงามไม่ใช่ประบายริพาดไม่ใช่ไปกล่าวร้ายอันอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงทางสังคมจึงขอให้ตระหนักถึงความสำคัญและความร้ายแรงของเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เรามาฟังเสียงของโตซินลี่ฟูนได้เลยค่ะทีนี้มีเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าผมอาจจะพูดและทำให้คนเข้าใจผิดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนานะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วก็พูดเรื่องของการบูชารูปปั้นนะครับเป็นกระแสที่เป็นลบมากสำหรับผมนะแล้วก็มีความผมคิดว่ามีความเข้าใจผิดที่ว่าผมไปต่อว่าศาสนาอื่นนะครับเพราะว่าถ้าดูการบรรยายระหว่างผมกับตาเนี่ย6ปี7ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดในเชิงนั้นเพราะว่าจะเป็นการผิดต่อหลักการศาสนาผมเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอเคลียร์และขอโทษทุกท่านนะครับที่เข้าใจว่าผมไปต่อว่าการบูชาของท่านนะครับเนื่องด้วยความเข้าใจผิดว่าความเชื่อทางศาสนาพุทธเนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธหรอกถ้าเขาเป็นเด็กศาสนาพุทธผมไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธโดยเฉพาะตรงนะครับคิดว่าพระพุทธเจ้ามีคำสอนว่าไม่ควรจะปั้นรูปเพื่อบูชานะครับเอาเป็นว่าผมเข้าใจผิดจุดนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษทุกท่านทุกคนในเมืองไทยที่เจ็บช้ำน้ำใจส่วนตัวผมก็รู้สึกผิดหวังไปด้วยเจ็บไปด้วยเพราะว่าขาดการรองรับขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นส่วนเล็กๆหรือส่วนน้อยๆในประเทศนี้ผมต้องการความร่วมมือระหว่างทุกความเชื่อทุกศาสนานะครับการที่เขาเข้าใจผิดว่าผมได้ว่านะครับต้องบอกเข้าใจผิดนะแต่ไงผมก็ขอโทษอยู่ดีเพราะว่าเจตนารมณ์ผมไม่มีความต้องการที่จะมีพวกน้อยในการทำความดีมันเป็นไปได้นะครับเช่นวันนี้ผมได้มาที่นี่เพราะว่าที่นี่ได้เชิญผมมาพูดในเรื่องของการแก้ปัญหาคนมีเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมกับทางทำไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนในทุกประเทศถ้ามีเรื่องเป็นเด็กมีปัญหายาเสพติดหรือว่าคนในคุกหรืออะไรก็ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ในหน้าที่ของผมกับทางเนี่ยเอาความรู้ในหลักการศาสนาอิสลามหรือความรู้ทางด้านเรื่องโลกเนี่ยมาพูดไปเขาได้คิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อดำเนินการต่อผมต้องขอโทษทุกท่านที่ผมออฟเฟนมาถึงทุกวันที่ผมออฟเฟนนี่คือทำให้เสียใจนะครับโดยที่ผมไม่มีเจตนาที่ทำให้เสียใจเลยนะครับอยากจะรบกวนทุกท่านกลับไปฟังเพื่อการเคลียร์ทุกตอนของรายการโตทานมาตั้งแต่6ปีที่แล้วจะรู้ว่าผมได้ยกสถานะของศาสนทูตของทุกศาสนาขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงเสมอนะครับพระพุทธเจ้าถือเป็นศาสนทูตของศาสนาพุทธนะครับและอัลลอฮ์วะลามในศาสนาอิสลามอาจจะเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ด้วยอันนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นไงเรารู้อะไรเพราะฉะนั้นคำสอนดีๆของพระพุทธเจ้าผมจะยกขึ้นสูงเสมอเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกท่านจะโกรธนะครับว่าผมไปว่าอะไรใครไม่เคยมีเจตนาว่าและไม่เคยว่าด้วยนะครับที่ได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือว่าเขาถามว่าผมคิดยังไงในฐานะเป็นมุสลิมกับการบูชารูปปั้นเทวรูปผมก็พูดในฐานะที่เป็นมุสลิมคิดยังไงไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นพูดถึงในฐานะมุสลิมคิดยังไงกับปั้นเทวรูปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดพูดแล้วก็คนที่จะไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมคิดว่าผมลูกผู้ชายพอที่พูดตรงนี้นะว
คถ้าหัวหน้าพูดอย่างนี้ผมก็ผิดก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องคนไทยทุกท่านรับเขาเรียกว่าอะไรนะยกโทษให้ละกันนะครับเราได้ทำงานที่ดีเช่นงานวันนี้ซึ่งผมเตรียมที่มาพูดกับแพทย์หรือผู้ดูแลนะครับที่เนี่ยทางโรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีความเหนื่อยล้ามาก